ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งเรื่องที่รออยู่ครับทุกท่านครับเป็นเรื่องของน้องแบงค์แม่สอดครับนะมีประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แฟลตในจังหวัดนนทบุรีครับผ่านมาได้14-15ปีแล้วที่บอกว่าอยากเห็นก็ได้เห็นเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้ก่อนซึ่งตอนนี้น้องแบงค์อยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องแบงค์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับฮะเล่าเรื่องนี้ให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยย้อนไปเมื่อ 14-15 ปีที่แล้วที่จังหวัดนนทบุรีที่บอกว่าอยากเห็นก็ได้เห็นคืออะไรอะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยลูกชายผมน้องพี่ป๋องเนาะอายุ13ปีแล้วครับเหตุการณ์ก็คือเกิดก่อนประมาณก่อนที่ผมจะมีลูกคนแรกเนี่ย 1-2 ปีก็ประมาณ 14-15 ปีครับผมเนี่ยได้แฟนเป็นตำรวจพี่ป๋องสมัยนั้นผมก็อายุประมาณ20กว่าครับก็ยังไม่ค่อยมีตังค์ไม่บอกนะก็ต้องอยู่สวัสดิการตำรวจก็พูดง่ายอยู่แฟดไปก่อนพี่บอกก็แฟดเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลที่หนึ่งพี่บอกเนาะแต่ว่าอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนี่แหละมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลเป๊ะเลยพี่ครับแล้วก็มันติดริมถนนเลยนะครับพี่บอกระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะเจอสนามบอลอยู่ขวามือก่อนพี่แล้วก็จะเจอสนามฟุตซอลสนามตะก้อประมาณ200เมตรนะพี่นะพอเราหันซ้ายไปเนี่ยเราก็จะเจอแฟลตตำรวจที่เป็นตึกทั้งหมด6ตึกพี่มันก็จะขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาคู่กันแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาคู่กันอีกแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาคู่มีทั้งหมด6ตึกผมไปอยู่ที่หลังเนี่ยผมก็ต้องไปอยู่แฟลตข้างในพี่เพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ก่อนเขาก็อยู่แฟลตข้างนอกไปหมดละเขาขี้เกียจเดินพี่ผมก็ไปอยู่แฟลตที่6แล้วก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5คนก็จะอยู่กันหมดแล้วพี่คนไม่ค่อยอยากเดินขึ้นบันไดกันผมก็อยู่ชั้น5ครับทีเนี้ยเวลาผมจะเดินออกไปถนนใหญ่เนี่ยหรือผมไปทํากิจกรรมข้างนอกเนี่ยผมต้องผ่านไอ้แฟลตที่อยู่แฟลตที่1กับแฟลตที่2ตลอดพี่ครับพออยู่ได้สักพักนะพี่เนาะวันนั้นนะพี่ที่แฟลตเนี่ยที่ตึก1ขวามือนะพี่นะถ้าคนเขารู้นะพี่นะครับคนที่แฟดเขาก็ได้กลิ่นเน่าเหม็นนะพี่กลิ่นเน่าเหม็นอยู่ประมาณวันถึง2วันครับพอวันที่3เนี่ยเขาก็รู้มาว่ามีผู้หญิงตำรวจนายหนึ่งเขาฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายในห้องฆ่าตัวตายในห้องครับครับก็ตอนนั้นก็ออกข่าวหน้าหนึ่งเลยพี่ลงหนังสือพิมพ์ผมยังจำได้อยู่เลยครับก็อยู่ที่ชั้น3ผมยังจำห้องนั้นนะพี่ห้อง303ห้อง303ครับต่อข่าวหนังสือชิ้นนั้นหนึ่งไหมพี่แล้วก็ที่เขาตายเนี่ยเขาแขวนคอตายตรงที่บริเวณหน้าห้องน้ำถ้าพี่ป๋องเปิดประตูห้องน้ำไปนะพี่นะครับแฟดตำรวจเนี่ยเขาจะก่ออิฐไม่ชนกับผนังข้างบนพี่มันก็จะเป็นคานใช่ไหมพี่มันก็จะเป็นข้างบนแบบเหมือนแบบไปมองดูได้อะครับเขาก็ผูกคอตายตรงนั้นก็วันที่ไอ้เขามาเก็บศพกันเนี่ยก็แฟดเฟิร์สก็ไปดูวันผมก็ไปดูวันนะพี่เนาะก็เขาก็อยู่ในห่อศพแล้วแต่ผมก็ไม่เห็นหน้าพี่แล้วทีเนี้ยคนอยู่ในแฟดเนี่ยพี่มันต้องรู้จักกันหมดเห็นหน้ากันหมดนะผมก็เลยสงสัยว่าคนที่ตายเนี่ยคือใครผมรู้จักไหมครับแล้วทีเนี้ยพอเขาตายไปได้สักพักกันพี่เนาะตอนเย็นเนี่ยผมจะไปเตะบอลผมก็ต้องเดินผ่านในตึกนี้ก่อนผมก็ถือรองเท้าสตาร์ทไปกับเพื่อนเนี่ยไปละอะไรมันก็โดนจิตโดนใจว่าคนไหนวะที่เสียชีวิตไปคนไหนนะที่ฆ่าตัวตายนะพี่เนาะผมก็ถามกับเพื่อนเฮ้ยกูเคยเห็นหน้าป่าววะกูรู้จักหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพี่ครับแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วทีเนี้ยแฟนผมก็เล่าให้ฟังว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินพี่ป๋องเขาก็เลยจบชีวิตโดยการฆ่าตัวตายแล้วแฟนผมก็บอกว่าเนี่ยเขาเคยมายืมเงินฉัน3,000เขาก็บอกแฟนผมบอกนะแต่แฟนผมก็รู้ว่าเขาเสียชีวิตโอเคก็โหสีการไม่เข้าไปก็เหมือนโอเคไม่ต้องมานี้กันนะพี่ป๋องนะ3,000นั่นเนาะครับทีเนี้ยพอผมเดินผ่านตึกเนี้ยนานเข้าผมก็สงสัยว่าคนไหนว่าเคยเห็นหน้าหรือเปล่าว่าเหมือนอะไรมันโดนจิตโดนใจว่าผมสงสัยไงพี่บอกว่าเป็นคนไหนที่อยู่ในแฟลตที่เขาฆ่าตัวตายเลยครับหน้าตาเป็นยังไง
เวลาผมเดินผ่านห้องเขานะผมก็จะมองไปที่ห้องเขาตลอดเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นคนไหนจนกระทั่งคืนนึงเนี่ยผมก็นอนกับแฟนที่ชั้น5ตึกข้างในสุดแฟนผมเขาก็จะนอนติดขอบเตียงผมก็จะติดผนังด้านนึงส่วนผมเนี่ยนอนติดกับประตูที่เปิดนะครับก็ผมก็จำไม่ได้ว่ากี่ทุ่มหรือตีอะไรนะพี่ป๋องเนาะพอผมลืมตามาเนี่ยเหมือนผมนอนตรงๆเนี่ยไม่บอกก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างซ้ายมือผมไม่ได้ยืนอยู่ปลายเท้านะพี่ป๋องนะยืนอยู่ข้างซ้ายนะก็คือมันเป็นขอบเตียงละแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็ก้มหน้าเข้ามาจ่อที่หน้าผมนี้แล้วพอผมลืมตามาพี่ป๋องผมไม่เห็นหน้าตาเขานะพี่ผมก็เห็นเป็นผู้หญิงผมสั้นๆใส่ชุดสีขาวแล้วเขามาจ่อที่ระยะแบบจมูกทนจมูกกับพี่ป๋องแต่เขามาอยู่ด้านข้างมือผมนะพี่ข้างฝั่งซ้ายนะพอผมลืมตามาปุ๊บเนี่ยผมก็ตะโกนนะพี่ตะโกนสุดเสียงเลยนะจะให้เมียช่วยพี่แต่เสียงมันไม่ออกพี่เสียงมันไม่ออกผมก็เฮ้ยผมก็รู้แล้วว่าแม่งอาการนี้แม่งผีอำแน่นอนแล้วผมก็พยายามที่จะแบบเอามือขยับก็ขยับไม่ได้มือนี่แบบยกเต็มที่นะไอ้ผมไปอินเตอร์เนี่ยแบบจะเคลียร์เนี่ยแบบยุ่ยพี่แบบคือเขามาจ่อหน้าอยู่อ่ะพี่ประมาณ30วินะผมก็ขยับไม่ได้ทีนี้ผมก็หลับตาเลยผมก็เลยเอาลองดูดิแม่งท่องดิเอานี่นะโมตัสสะนะแผ่เมตตานะไอ้ผมนะสักนาทีนึงนะพอลืมตามาเขาก็ยังอยู่อ่ะพี่ครับผมก็ขยับไม่ได้นะผมว่ากลัวพี่บอกที่ดูดิผีมาจอกอยู่ข้างหน้านะพี่นะเออแต่ว่าไม่เห็นตาไม่เห็นปากนะพี่แต่เห็นว่าเป็นเขาโครงดำๆออกเหลืองแสงแดงๆหน่อยๆแล้วเป็นผู้หญิงสั้นแล้วเขาก็ก้มอยู่นั้นพี่ก้มอยู่นั้นแหละก้มให้ผมดูจ้องกับเขาอยู่นั้นแหละผมก็กลัวเลยพี่ผมก็เก่งขยับตะโกนยังไงก็ไม่ได้รอบสามก็อธิษฐานถึงพระอะไรก็ไม่ไปพี่พอมารอบสี่เนี่ยนะเกือบ5นาทีนะผมคิดว่านะพี่นะต้องมี 3-4-5 นาทีที่เขามายืนให้ผมดูพอรอบ4เนี่ยพอผมลืมตามาปุ๊บเขาไปแล้วพี่พอเขาไปนี่ผมก็โดดเลยกระโดดไปหยิบตอนนั้นจะตูคามกำลังดังครับผมก็คล้องจะตูคามเยอะคล้องพระนะผมก็หยิบพระอีกจะตูคามเปิดไฟทั่วห้องเลยผมก็สะกิดตะโกนบอกแฟนเล่าให้เขาฟังว่ามีผีมาหาอยู่ข้างเนี้ยมาจ่อหน้าอยู่เนี้ยแล้วผมก็กลัวทั้งคืนนะพี่คืนนั้นผมก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละที่ว่าผมโดนจิตโดนใจที่ว่าเขาจะมาให้ผมเห็นหน้าเออแล้วแฟนผมก็บอกว่าก่อนที่เขาจะนอนนะพี่นะเขาก็ไปเข้าห้องน้ำแต่ห้องน้ำที่แฟลตของห้องผมเนี่ยประตูมันปิดไม่สนิทมันเก่าไงพี่เขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาเลื่อนผ่านห้องน้ำไปก่อนที่ผมจะนอนกันนะคืนนั้นนะเออแล้วก็พอหลังจากนั้นมาปุ๊บเรื่องของผมที่แฟตนี่ก็เริ่มดังละเขาก็เลยต้องไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับไอ้นั่นนะครับนายตำรวจที่ตายไปที่อยู่ตึกหน้าครับครับก็เหตุการณ์ก็ประมาณนี้ครับพี่บองครับเดี๋ยวนะแบงค์พี่บองถามก่อนตัวของแบงค์อยู่ที่เป็นแฟตลึกเข้าไปข้างในถูกต้องครับอยู่ฝ่ามือลึกในสุดครับแฟตที่แบงค์อยู่คือแฟตที่6ครับพี่ข้างในสุดลำดับที่6นะครับแล้วแบงค์อยู่ชั้นไหนชั้น5อยู่ชั้น5พี่นะครับส่วนพี่ตำรวจผู้หญิงท่านนี้ที่จบชีวิตด้วยการผูกคอตายนะเขาเสียชีวิตที่ไหนครับอยู่แฟลตแรกขวามือพี่อยู่ชั้นเดียวกับผมแหละอยู่แฟลตลำดับที่1ก็คือขวามือเลยพี่อยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยใช่ต้องเดินผ่านเข้าไปก่อนเพราะข้างในที่ผมอยู่มันเป็นทางตันที่แตกครับแล้วเขาเสียที่ห้อง303ชั้น3พี่เขาอยู่ชั้น3ครับอืออยู่ชั้น3ใช่จับอันดับ6คือแฟตที่6เนี่ยเดินมาแฟตที่1มันไกลมั้ยไม่น่าถึง100เมตรอ่ะพี่ครับอ๋อก็ไม่ได้ไกลมากไม่ไกลติดกันเลยพี่แฟตติดกันหมดเลยครับติดกันหมดพี่นะครับแล้ววันนั้นทำไมถึงมั่นใจไม่ถึงคืนนั้นนะฮะที่เหมือนกับมีวิญญาณมาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยทำไมถึงมั่นใจว่าคิดว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ผมโดนครับเวลาผมเดินผ่านห้องเขาทีไรนี่ผมก็จะมามองที่เลข303ตลอดเลยครับ
แล้วผมก็เฮ้ยคนไหนวะคนไหนวะอยากผมก็คิดอย่างนั้นนะพี่นะว่าเป็นคนไหนนะครับเพราะว่าระหว่างหน้านี้ก็คือที่จัดก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรพี่แต่พอหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปนะพี่นะผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นเขาอะไรพี่คิดว่าน่าจะเป็นเขาแหละไม่คิดว่าเป็นคนอื่นเลยไม่คิดอะพี่แล้วก็แฟนผมเขาก็บอกว่าคนที่เสียชีวิตไปก็น่าจะเป็นผู้หญิงผมสั้นด้วยคือลักษณะตรงกับคนที่เสียไปด้วยครับคิดว่าอย่างนั้นแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นตำรวจเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจเป็นตำรวจหญิงแล้วเขาอยู่กับใครฮะไม่แน่ใจนะพี่แต่ที่ทราบมาเขาน่าอยู่คนเดียวนะครับเขาน่าอยู่คนเดียวครับแล้วสาเหตุในการตายลงสื่อพิมพ์นะครับพี่ป๋องเหรอน่าจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินเขาพี่เรื่องหนี้สินที่เขาคุยกันนะใช่เรื่องหนี้สินเขาคราวนี้ในช่วงจังหวะที่ตอนนั้นคุณพี่เขาเสียใหม่ๆเนี่ยอ่ะโอเคครับเรื่องของโลกของวิญญาณหรือว่าเรื่องของผีเรื่องของอะไรแบบนี้นะครับนอกจากเรานะแบงค์นะคนอื่นที่อยู่ในแฟตอื่นๆยังมีการได้ยินไหมว่ามีคนเคยเจอวิญญาณของพี่ผู้หญิงคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่ามีนะไม่บอกไม่มีนะครับแต่คือหลังจากที่เขาเสียนะพี่นะก็คือมีห้องข้างๆเขาก็ย้ายออกหมดเลยครับห้องข้างๆย้ายออกมาเลยเขาก็กลัวกันครับแล้วถ้าเป็นแบงค์เองถ้าแบงค์จะต้องไปอยู่ห้องติดกับเขาแบงค์จะย้ายไหมไม่อยู่เลยพี่ไม่อยู่เหมือนกันไม่อยู่เหมือนกันนะครับครับนี่ดีอย่างนั่นคือคนละแฟดนะคนละแฟดดีนะว่าคนละแฟดนะแล้วก็คนละชั้นไม่ได้อยู่ติดกันนะถ้าติดกันนี่จะยังไงยังไม่รู้นะครับหลังจากนั้นแบงค์หลังจากเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยน้องได้ไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาคนนี้ทำพี่ทำพี่ครับไปทำที่วัดบางจากนนทบุรีจำได้เลยที่ทำครับทำพี่นี่คือประสบการณ์ที่เจอถ้าถามว่าในวัย39ปีนี่เป็นครั้งที่ถือว่าเจอจะที่สุดไหมครับโอ้โหครั้งนี้หลอนสุดแล้วพี่หลอนที่สุดน่ากลัวที่สุดครั้งครับนะฮะแล้วรู้สึกแล้วว่าเราไม่ได้ฝันเราไม่ได้คิดไปเองเราไม่ได้เพ้อพกนะเพราะเราลืมตาขึ้นมาพี่4 5รอบอ่ะพี่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะครบทุกอย่างพอลุกกระโดดได้นี่ก็โวยวายเลยพี่โอ้ยผีหลอกปิดไฟเปิดไฟอะไรมั่วตัวหมดเลยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราขยับตัวอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่รู้แล้วผีอำเป็นยังไงพี่แล้วเขาก็มาจ่ออยู่ตรงหน้านะครับมันก็แปลกนะแบงค์ว่าฟังเวลาที่ใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก้มหน้ามาหาเราแล้วจ่อๆอย่างนี้พี่คือเรียกว่าประชิดเขาประชิดติดกันเลยครับจมูกชนจมูกเลยพี่ครับที่ผมถามผมอยากจะรู้ว่าตอนที่คนเราเจออะไรแบบนี้คือผมฟังเรื่องผีมาเยอะนะแบงค์นะก็จะมีเคสแบบแบงค์แบบเนี้ยที่เหมือนการปรากฏตัวของผีนี่ว่าฟังครับแล้วก็ระหว่างที่การปรากฏตัวของเขาเนี่ยทำไมเราถึงมีอาการที่ไม่สามารถจะขยับขยื่นตัวได้ทำไมมีอาการเกร็งพยายามจะสื่อสารร้องให้คนที่อยู่ข้างๆเราช่วยเนี่ยทำไมถึงทำไม่ได้นี่ผมไม่เข้าใจโจทย์นี้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงทำให้เรามีอาการเป็นแบบนั้นได้วะฟังมันขยับไม่ได้นะพี่บอกครับแต่ว่าเรื่องนี้เคยเล่าให้ลูกฟังเอาเล่าให้ลูกฟังตลอดครับเล่าให้คนรู้จักฟังตลอดลูกก็เลยเชียร์บอกให้มาเล่าให้พี่ป๋องฟังหน่อยเอาลองมาเล่าซิลองมาเล่าซิอะไรเงี้ยครับขอบพระคุณมากนอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นไหมฮะแบงค์ที่เราเคยประสบพบเจอมาเอาจริงๆนะพี่ป๋องบ้านผมได้เป็นคนจีนครับเขาเรียกปู่ผมว่าอากงเนาะอากงผมเขาก็จะเป็นแบบแนวออกหมอผีหน่อยทีเนี้ยปู่กับย่าผมเนี่ยก็มีลูกทั้งหมด9คนพ่อผมได้เป็นคนที่2ครับพี่ป๋องแต่ว่าพ่อผมก็เป็นครอบครัวใหญ่ไงเขาก็ไม่มีเวลาที่ว่าจะมาสอนหนังสือผมเนาะเขาก็เอาผมเนี่ยไปอยู่กับน้องพ่อผมก็คือเป็นน้าครับครับน้าผมอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับพี่ป๋องน้าเขาน้าผมคนเนี้ยชื่อกัวเปี้ยวผมเป็นคนจีนผมจะเรียกว่าโกเนาะพี่ป๋องนะครับเขาเรียกว่ากัวเปี้ยวกัวเปี้ยวเนี่ยเป็นครูครับเรียนหนังสือเก่งก็คือเขาก็เอาผมมาอยู่กับน้าผมนี่แหละเ
ขาก็มีลูก2คนแฟนเขาชื่อแขกครับแต่เป็นคนไทยนะไม่บอกนะเขาก็ทำงานอยู่ในกรมประมงกรมประมงอยู่ที่กวานพะเยาเหตุการณ์ตอนนี้ก็เหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยก็ตอนนั้นผมอยู่ประมาณป.2ไม่บอกครับก็ประมาณประมาณ30ปีพี่แต่ผมจำฝังใจเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นผีครับซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะย้ายมาอยู่กับน้าผมเนี่ยผมได้ยินเรื่องเล่ามาบ่อยแล้วว่าน้าผมคนเนี้ยเห็นผีบ่อยครับผีมาขอส่วนบุญบ่อยแล้วน้าผมเนี่ยก็มีลูก2คนครับคนโตผู้ชายเนาะคนผู้หญิงพี่บ๋องครับก็คือผมก็ไปอยู่เขาประมาณปี2ปีนี่แหละพี่ก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็พาผมไปเที่ยวที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพะเยานะพี่บ๋องนะตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่อนุบาลพะเยาผมจำได้เลยที่ผมอยู่ประมาณป.1 ป.2ครับที่วัดเนี่ยมันก็จะมีหุ่นปั้นพี่บ๋องก็เห็นนะที่เป็นผีเปรตอ่ะครับเป็นพวกนรกปกนรกเป็นหุ่นปั้นที่คอยสอนเวลาคนที่จะไปวัดนะพี่เนาะตัดนู่นตัดนี่ผิดลูกผิดเมียแล้วปีนต้นงิ้วนะพี่เนาะแล้วทีนี้มันก็มีรูปปั้นเปรตอยู่พี่ครับผมก็ดูก็ปกติก็กลัวบ้างไม่กลัวบ้างก็เป็นเด็กนะพี่บอกนะเพราะเห็นเป็นรูปปั้นนั่นแหละก็เข้าใจนั่นแหละแล้วพอคืนนั้นเนี่ยผมกลับมานอนที่บ้านกับเขาเนี่ยก็คือเขาอยู่ในบ้านพักของกรมประมงเป็นบ้านพักข้าราชการพี่บ๋องครับมันเป็นบ้านสองชั้นพี่ข้างล่างเนี่ยเป็นรถจอดได้ไม่มีห้องนอนเป็นบ้านโบราณนะพี่บ๋องเนาะเป็นบ้านเสาสูงอ่ะบ้านสองชั้นครับทีเนี้ยผมเป็นคนอาศัยเป็นหลานเนี่ยพี่บ๋องผมเนี่ยนอนปลายเตียงผมก็ต้องปูที่นอนปลายเตียงกัวเปี้ยวผมเนี่ยก็นอนบนเตียงริมหน้าต่างแล้วก็มีลูกเขาอีก2คนนอนบนเตียงแล้วส่วนแฟนเขาเนี่ยนอนอีกห้องหนึ่งติดกันแล้วอยู่ดีๆเนี่ยตอนดึกๆอ่ะโกเปี้ยวผมนะครับมีบอกเขาก็ลุกขึ้นมาพนมมือเนาะหันหน้าไปมองตรงทางหน้าต่างฝั่งซ้ายนะพี่บอกนะแล้วลูกเขาอีก2คนเนี่ยก็เกาะหลังแม่เขาแล้วก็ร้องไห้แล้วผมก็ได้ยินที่โกเปี้ยวพูดบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอผมลุกขึ้นมาพี่บ๋องผมก็มองไปตรงที่หน้าต่างผมก็เห็นขาเรืองแสง2ขานะพี่บ๋องนะเหรอเป็นขาเรือเรียวเล็กนะพี่แล้วพี่บ๋องรู้ไหมว่าสีที่มันเรืองแสงมันสีอะไรสีอะไรครับสีเหลืองพี่สีเหลืองแล้วเสียงที่อยู่บนฟ้านะพี่ครับเสียงมันแหลมมากเลยพี่เสียงดังมากพี่บ๋องเสียงแบบกังวานทั่วฟ้าผมพูดเนี่ยอยู่คนเดียวข้างนอกเนี่ยผมมีคนลุกเลยพี่บ๋องเชื่อไหมเสียงเสียงแหลมมากพี่แล้วลูกเขาก็ร้องไห้แบบกลัวนะแล้วก็กลัวเปรี้ยวผมเขาก็นั่งคุกเข่าอ่ะแล้วก็พนมมือไปตรงหน้าต่างพี่บ๋องแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วผมก็ลุกขึ้นมาผมก็มองเห็นเป็นขาเรืองแสงแหละแต่ด้วยวัยที่ผมเป็นเด็กนะผมน่าจะเป็นผีเปรตว่ะขามันยาวๆพี่บ๋องขาแบบนี้เสียงแบบนี้ต้องเป็นเปรตสถานเดียวแล้วสีเหลืองเรืองแสงนะพี่เป็นสีเหลืองนะพี่ผมจำได้อยู่เลยแล้วไม่เห็นหน้าไม่เห็นมือไม่เห็นอะไรนะพี่เห็นแต่ขานะพี่บ๋องขนาดผมอยู่ชั้นสองนะพี่ผมนอนชั้นสองยังเห็นแต่ขาแล้วพอเขาพูดบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ขาก็ค่อยๆจางหายไปค่อยจางหายไปนะพี่ไม่ได้ก้าวไม่ได้เดินนะไม่ได้ก้าวไม่ได้เดินไม่ได้อะไรนะพี่ค่อยๆจางหายไปผมก็รู้แล้วเฮ้ยครอบครัวนี้แม่งผีมาขอส่วนบุญกันบ่อยมากเหมือนเขาเป็นคนมีบุญจริงๆที่บอกครับก็เปรี้ยวผมอ่ะผีจะมาเข้าสิงจะมาขอส่วนบุญบ่อยมากครับก็เนี่ยครั้งแรกเลยตอนที่ผมมีป.1เนี่ยที่บอกผมตอนป.1เจอเปรตเลยนะเห็นทั้งขาได้ยินทั้งเสียงประเด็นมานี้ครับพี่คนคนเดียวเห็นผีเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังครับพี่บอกเคยเห็นผีไหมผมว่าผมเคยเห็นนะแล้วพี่ป๋องไปบอกคนอื่นนะคนอื่นเขาจะเชื่อไหมเขาจะบอกว่าพี่ป๋องตาฝาดไหมก็ส่วนมากครับส่วนมากก็ไปเล่าคงอาจจะผมว่าส่วนมากเขาไม่ได้เจอกับตัวนะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมพี่ป๋องใช่ใช่ใช่แต่ผมมีพยานถึง3คนที่เห็นกันหมดครับฉะนั้นผมไม่ได้พูดให้ทุกคนที่ฟังอยู่งมงายนะพี่ป๋องครับผมพูดได้เลยว่าแม่งบนประเทศไทยเราเนี่ยแม่งมีผีอยู่ครับ
ที่ผมอยากจะโทรมาเล่านะได้ครับก็คือผมอยากพูดว่าแม่งมันมีผีมันมีวิญญาณอยู่จริงเออพอแล้วหลายแม่งแล้วเออนะครับโอเคขอบคุณมากแบงค์ขอบคุณมากกับประสบการณ์ที่ว่านี้นะอยากเห็นก็ได้เห็นนะขอบพระคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสายต่อไปที่บอกว่าเรื่องนี้น่าฟังคือคนที่เคยฟังเขาบอกแบบนั้นสายของคุณป๋องไม่ใช่พี่ป๋องนะอยู่ในสายสแตนบายรอเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตทักค่ะสวัสดีครับคุณป๋องครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดอะช็อคหลังเที่ยงคืนครับผมครับผมคุณป๋องคืนนี้มีประสบการณ์ตรงจากทางภาคใต้มาฝากกันถูกไหมครับผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณป๋องเหรอครับกับตัวผมเองเลยครับคุณป๋องเป็นคนทางภาคใต้หรือว่าที่ไหนผมคนใต้ครับแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพครับอ๋อจังหวัดไหนคุณป๋องเป็นพื้นเพคนจังหวัดไหนพังงาครับพังงานะโอ้จังหวัดสวยเลยพอบอกชื่อจังหวัดพังงาปุ๊บรู้สึกสวยเลยอ่ะหมายถึงว่าทะเลธรรมชาติอะไรแบบนี้นะผมมีความรู้สึกแบบนั้นครับผมแต่เรื่องที่จะเล่านี่สิไม่สวยแต่หลอนเขาว่างั้นก็ลองฟังดูครับลองดูนะเรื่องมันเป็นยังไงครับคุณป๋องเชิญเลยฮะย้อนกลับไปมาเกือบ10 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นหลังจากที่ผมทำงานที่กรุงเทพผมก็กลับมาใต้ก็อาชีพของธุรกิจที่บ้านผมเกี่ยวกับสวนยางนะฮะครับทั้งสวนยางครอบคลุมทั้งเกี่ยวกับสวนยางนะทั้งต้นหญ้ายางต้นอะไรประมาณนี้ฮะแล้วมันอยู่ว่าคนงานผมเนี่ยมันไม่พอผมก็เลยแม่ผมก็เลยเรียกลูกน้องที่มีอยู่นะฮะบอกว่าเฮ้ยมึงช่วยหาญาติมึงลูกน้องมึงเนี่ยมาช่วยกูหน่อยเรื่องคนงานไม่พออืมฮะแต่ทีนี้ก็ลูกน้องที่อยู่ในสวนนะก็หามาให้หามาได้สัก2-3 คนแล้วก็หนึ่งนั้นก็เป็นลูกพี่ลูกน้องมันชื่ออยู่นะฮะชื่ออยู่ก็พอมาปุ๊บผมก็พาไปลงไม่ใช่คนไทยนะเพราะเขาเป็นคนเพื่อนบ้านแล้วคนลาวครับพาไปทำให้ถูกต้องนะฮะพอหลังจากนั้นปุ๊บเวลาทำงานเนี่ยก็คือไอ้เจ้าอยู่เนี่ยจะทำหน้าที่แบบฉีดหญ้าครับแล้วคราวนี้คนงานผมเนี่ยก็ยังไม่พอก็เลยไปจ้างเขาเรียกว่าจ้างนอกครับจากคนงานของเราที่อยู่ในสวนต้องจ้างข้างนอกคือข้างนอกนี่คือมันถือว่าไม่ใช่ประจำใครเขาไม่ได้ประจำกับเราใครมีให้มากกว่าเขาไปวันนั้นวันนี้นะฮะแล้วที่ผมไปจ้างเนี่ยถ้าเป็นแถวบ้านผมเขาเรียกว่าไทยใหม่ก็คือชาวเลหรือว่าชาวมอแกนะครับที่พอจะรู้จักครับ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 แล้วชาวมอแกเนี่ยก็ถ้าเราเรียกชาวเลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพอใจเราจะเรียกเขาว่าไทยใหม่ผมก็ไปรับทำงานก็ไปรับที่หมู่บ้านเขานะฮะก็ผมก็ไปรับมาเพื่อให้มาช่วยในสวนผมนะฮะก็ผมไปรับมาคือปกติผมรับมาทำประจำอยู่แล้วนะฮะครับแต่ที่จะก่อนจะเกิดเรื่องผมรับมาทำงานประมาณ1 อาทิตย์ก็ไม่มีอะไรเพราะเข้าที่2เนี่ยผมก็มีเรื่องแปลกสำหรับผมแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นก่อนที่จะเริ่มจะเข้างานเงี้ยผมจะนับคนไว้ก่อนเพื่อผมจะได้จ่ายเงินเพื่อจ่ายเป็นวันเลยนะฮะก็ผมต้องนับคนไว้ก่อนก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็นับคนปกติก็โอเครับได้12 คนผู้หญิงมา4 คนนั้นก็ผู้ชายหมดพอมาช่วงเย็นผมก็เตรียมตังค์จะมาจ่ายอ้าวเอ๊ะทำไมตังค์ผมอ้าวทำไมผมนับตอนเช้า12ทำไมตอนกลับบ้านได้11ไม่สงสัยผมอาจจะนับพลาดไปเรื่องแล้วเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้คิดอะไรมากแบบนั้นพอผมมาถัดมาอีกสักวันนึงผมก็ขับรถเข้าสวนเอาพวกน้ำแข็งให้ลูกน้องนะฮะผมก็เห็นเหมือนลูกน้องผมยืนอยู่ผมก็เรียกมันว่าเฮ้ยมาช่วยกูยกน้ำแข็งหน่อยพอผมหันไปเปิดกระเป๋าหลังนะฮะปั๊บเดียวปิดตาเดียวไอ้ที่มันยืนอยู่มันหายไปแล้วคนที่เราเรียกมาช่วยยกของเนี่ยนะ
ช่ครับมันก็หายไปจดหายจนผมตกใจแล้วแต่ผมก็ไม่เพราะตอนบ่ายสามโมงนะครับมันไม่ได้กลางคืนอะไรผมก็สงสัยมันคงจะก้มไปถอนหญ้าอะไรประมาณนี้ผมคิดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีลูกน้องผู้หญิงผมเดินสวนมาผมบอกว่าให้เรียกไอ้ใครที่มันก้มลงไปแล้วให้มาช่วยยกหน่อยเพราะไม่อยากใช้แรงผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายมันน่าจะดีกว่าไอ้ลูกน้องผู้หญิงบอกไม่มีนะพี่ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะก็ปล่อยผ่านจนมาถึงไอ้มีลูกน้องที่เป็นชาวเลนะมันชื่อเบียร์เนี่ยผมให้มันไปช่วยไอ้เจ้าอยู่นะคือหมายถึงว่ามันฉีดยาเนี่ยมันจะใช้สายยาวหน่อยก็ช่วยกันลากไปนะลากสายยางฉีดยากันไปแล้วก็ช่วยกันอยู่อย่างเงี้ยจนช่วงหนึ่งผมเหมือนกับว่าเสร็จงานเนี่ยจะส่งต้นยาให้ลูกค้าแล้วเป็นต้นหนึ่งมากก็ประมาณ3วันตอนนี้พอเสร็จงานเนี่ยผมก็ซื้อของเลี้ยงลูกน้องครับเบียร์บ้างต้มตำอาหารอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ผมก็หิ้วของเข้ามาเนี่ยผมก็เห็นไอ้ลูกน้องผมนะชื่อคนหนึ่งเพื่อนก็อยู่นี่แหละชื่อจะสดเนี่ยมาเดินมาจากร้านขายของกับไอ้ผู้หญิงที่ชื่อเบียร์ที่ผมพูดคุยเมื่อกี้ที่ให้มันช่วยเจ้าอยู่ดึงสายยางฮะครับมันก็เดินเข้ามาผมก็ถามว่าของครบไหมครบทุกอย่างผมก็สั่งลูกน้องผมว่ากินดีนะอย่าให้มีปัญหาปัญหาคือว่าอย่าไม่ยังต่อยตีอะไรเงี้ยเขาผู้ชายนะครับ30คนนะลูกน้องผมก็มันก็มีเสียงบ้างทีนะฮะหลังจากนั้นผมก็กลับมาบ้านคือพอขอไม้ที่แคมป์ผมก็นั่งยังไม่ทันได้แบบถึงครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะก็ไอ้สดเมื่อกี้ครับมันก็โทรเข้ามาหาผมบอกว่าพี่ป๋องเฮ้ยมาที่แคมป์หน่อยเกิดเรื่องแล้วผมถามว่าเอาใครต่อยใครอ่ะผมก็คิดไปเรื่องนั้นนะมันบอกว่าไม่ใช่พี่อยู่ผีเข้าโอ้ผมก็ถามว่าผีเข้าแล้วมึงรู้ได้ไงไม่รู้ได้ไงมันแหลงใต้กันพวกนี้ผมว่าเฮ้ยเหรอผมก็ตกใจนะผมก็วิ่งไปเลยว่าผมก็บอกแม่ว่าพี่ก็หยิบพระที่แขวนอยู่หน้าหิ้งนะฮะแม่ผมก็หยิบมาทั้งพวงเลยหยิบปุ๊บผมก็แขวนใส่คอแล้วก็บึงรถมาที่แคมป์นะแล้วระหว่างทางเนี่ยผมก็โทรหาเกลือผมนะครับเพื่อนผมนี่แหละมันเลยเขาปวดอยู่ผมก็ทำแบบหลักศพเล่นรักประมาณนี้เฮ้ยว่าเฮ้ยน้องกูแบบเห็นเขาบอกว่าผีเข้าอ่ะมันมีวิชาอะไรไหมที่แบบต้องไปหรืออะไรเงี้ยมันบอกว่าไม่มีหรอกแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันก็ลองมาพลิกเปี้ยงใส่หน้ามันดิซ้ำแต่มันอาจจะเมามันจะมั่วแล้วพริกหมายถึงพริกที่เรากินเนี่ยเหรออะไรฮะหมายถึงพริกที่เรากินเนี่ยเหรอใช่ก็ว่าตำพริกเอานะครับนี่คือเพื่อนผมเขาที่บวชอยู่นะฮะก็ถามว่าเขาบอกมาผมก็ระหว่างพอวางสายผมก็โทรไปหาลูกน้องอีกบอกว่าตำพริกไว้ให้หน่อยพอผมถึงปุ๊บพี่นึกถึงนะฮะว่าห้องคนงานก็เป็นห้องแถวยาวๆเลยครับกว่าห้องนะฮะแล้วลูกน้องผมเนี่ย20 30คนเนี่ยกระจุกอยู่ในกลุ่มเดียวฮะโอ้คือเหมือนกลัวฮะกระจุกอยู่ปุ๊บผมก็ลงไปตอนนั้นผมไปมีผมมีแม่แล้วก็รุ่นน้องผมนะฮะรุ่นน้องผมที่มาบังเอิญวันนั้นบังเอิญมันมาเล่นอยู่ที่บ้านผมอย่างเงี้ยฮะที่เจ้าปั่นนะฮะผมก็ลงไปถึงปุ๊บผมว่าไหนลงไปปุ๊บผมเห็นไอลูกน้องผมคนหนึ่งนะมันชื่อคึกนะฮะคือคนที่ติดต่อให้มาทำงานกับที่บ้านผมนะฮะก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องมันก็คือก็พูดภาษาบ้านเขานะพูดภาษาอีสานภาษาลาวแล้วก็เขาเป็นคนลาวเลยแต่อยู่พูดใช่ครับพี่คือพูดใต้ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันเมาหรือเปล่าคือจริงๆเขาพูดภาษาใต้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนเพื่อนบ้านคนคือไม่ได้แล้วก็เพิ่งมาครับพูดไม่ได้เลยครับเออแต่วันนั้นคือพูดใต้เลยโอ้โหชัดมากครับพี่พูดชัดกว่าผมอีกเออคือคำที่เขาใช้เนี่ยเป็นคำลึกอะครับฮะคือผมดูแล้วผมตกใจตอนนั้นเพราะว่ามันมานว่ามันพูดชัดมากเลยครับพี่ฮะแล้ว
พี่มันก็พูดประมาณน่ะก็คือพูดจะไม่รู้เรื่องอ่ะพี่คนลาวกับคนใต้อ่ะครับพูดภาษาลาวกับพูดภาษาใต้นะไอ้คนพี่มันพูดประมาณว่าอันนี้ผมพูดเป็นไทยนะครับผมก็พูดลาวว่ามึงอ่ะเป็นอะไรมึงจำกูไม่ได้เหรอกูพี่มึงนะอะไรประมาณนี้ไอ้นุ่นก็พูดสวยเลยมึงไม่ใช่พี่กูอะไรประมาณนี้ครับจะไปผมก็เลยว่าดึงพี่มันมาผมมาดึงขึ้นออกมาก่อนพอดึงปุ๊บไม่ยอมออกครับเขาห่วงน้องเขานะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพริกที่ตำเมื่อกี้อยู่ไหนผมก็จะกำไปจะไปแบบเครื่องใส่เขาอะนะผมไม่ทันที่จะได้เข้าห้องมันนอนไออยู่นี่ฮะไออยู่ที่ว่าผีเข้าอะมันนอนอยู่มันลุกขึ้นมานั่งพิงกับหากำแพงห้องนะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะพี่ครับเขาก็ชี้หน้าผมเลยเขาบอกว่าเขาพูดภาษาใต้นะครับพูดว่านายหัวจะทำอะไรผมเท่านั้นนะคือเขาเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าผมจะเอาพริกไปปาเขาอ่ะนะนายหัวจะทำอะไรผมผมไม่กลัวหรอกนะผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่ปาเลยพี่นี่ผมพกชี้มานะแล้วตีเนี่ยไอ้อยู่เนี่ยมันไม่เรียกผมว่านายหัวนะฮะมันเรียกผมว่าพี่ป๋องเนี่ยนะเรียกชื่อปกติมันก็เรียกผมในหัวแล้วเรียกแม่ผมเนี่ยเวลาเรียกแม่ผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจ๊แต่เขาเรียกแม่ผมว่าในหัวหญิงโอ้ซึ่งจะคือตามปกติเนี่ยปกติเรียกพี่กับพูดได้นะฮะถ้าพูดใช่ครับบางว่าไหนหัวไหนหัวยิ่งก็คือเขาพูดอย่างนี้นะฮะแม่ผมเข้าไปเขาบอกว่าในหัวหญิงก็อยากแม่ผมเข้าไปดูเพราะในหัวหญิงก็อยากเข้ามาเขาบอกว่านายหัวไม่ใช่นายหัวผมนะเขาพูดอย่างนี้เลยพอพูดปุ๊บไอ้เจ้าคือเนี่ยมันก็ปิดประตูคือเขาอยากจะเคลียร์น้องเขาอ่ะนะครับผมก็เลยสอบถามนะว่ามันกินเหล้าหรือเปล่าเพราะพวกมึงกินกันเนี่ยไอ้พลีบอกพี่ไอ้อยู่ไม่ได้กินมันบอกว่ามันเจ็บเพียไม่ค่อยสบายมันก็เลยขอเข้ามามันไม่ได้กินเลยเลยเกิดผมก็คือตอนนี้ผมก็งงเกิดอะไรขึ้นกับมันนะฮะก็เลยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขับมันไปวัดดีกว่าเพราะว่าผมมีท่านอาจารย์ที่เขามีเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะฮะครับที่ผมนับถือเวลาท่านอาจารย์ผมเลยครับผมก็บอกลูกน้องผมว่าเฮ้ยพวกมึงเตรียมตัวขับมันเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยไปดึงพี่มันออกมาก่อนสุดท้ายก็เรียกพี่ออกมาพี่มันก็นึกว่าเราจะไปทำน้องเขาบอกเฮ้ยเราไม่ทำพาไปวัดพาออกมาเคลียร์ได้ปุ๊บเพราะว่าพี่เขามีอาการแบบไม่รู้เรื่องครับเพราะพี่เขาเหมือนกับมึนๆหน่อยๆนะฮะพอเราดึงออกมาปุ๊บผมก็เรียกเกณฑ์ลูกน้องผมที่ร่างกายย้ำหน่อยนะฮะก็ประมาณ 6-7 คนนะฮะผมก็เลยจะเข้าไปผมบอกว่าให้เข้าไปผมก็คือวางแผนเหมือนชัดชาร์จโจรอย่างนั้นเลยฮะคือจะไปอุ้มขึ้นรถพาไปวัดเลยว่างั้นเถอะใช่ครับจะชาร์จนะครับครับคือเดี๋ยวนะพี่ป๋องตอนนั้นคือน้องคนนี้ที่ถูกผีเข้าเนี่ยเขาทำไมอารวาสหรือว่ายังไงครับถึงต้องแบบอุ้มหรือว่าเขาพูดแล้วว่าเขาไม่ไปกูจะอยู่นี่อะไรประมาณนี้เขานิ่งๆแต่เขาโวยวายครับอ๋อโวยวายว่าทำกับกูได้คอยดูนะกูจะเอาให้ตายคือถ้าเกิดพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดไม่ได้มองเป็นผีเข้าก็เหมือนกับคนเมาที่แบบพร้อมจะอารวาสแล้วก็จะมีเรื่องทำร้ายคนอื่นว่างั้นเถอะเพราะว่าพูดจะเอาให้มันไม่เหมือนคนเมาตรงที่ว่ามันนิ่งนะพี่มันนิ่งมันนิ่งมากแต่มันพูดแบบเหมือนคนที่เห็นคนที่นิ่งๆแต่เขาพูดแรงๆเลยว่าเหมือนแบบคนแค้นอ่ะพี่ว่าจะเอาให้ตายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็เลยกังวลว่าผู้ต้องขังเนี่ยถ้าบอกกูได้กูจะเอามันให้ตายพูดประมาณนี้ผมก็เลยบอกลูกน้องว่าเฮ้ยไม่ได้แหละตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มั่นใจแต่ที่ผมมั่นใจมากคือมันพูดใต้เลยที่มันพูดแบบพูดชัดเจนลึกเลยคำสั่งมากชัดแต่เนื้อเสียงเนี่ยยังคล้ายๆเนื้อเสียงเขาอยู่นะแต่ใต้จ๋าเลยครับพี่ครับครับแล้วไอ้ลึกเลยแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าที่เขาจะพูดได้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยครับครับแล้วคราวนี้ในแคมป์มันกลัวแล้วพี่มันกลัวละพอผมก็กำชับรุ่นน้องว่าเดี๋ยวมึงล็อกมุ้นล็อกนี่แล้วก็นี่ไอ้เจ้าปั่นนะไอ้รุ่นน้องผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมาเกิด
ทำผมตีมันเลยได้ไหมผมบอกว่าพวกมึงทำถูกต้องแล้วถ้ามันต่อยตีกูมึงไปไปเลยไม่ต้องกลัวไม่มีกลัวหรอกเดี๋ยวจับอย่างงุ้มอย่างงี้พี่เพราะฉะนั้นประตูหน้าเราไม่เข้าประตูหน้าเราจะเข้าประตูหลังอะพี่พอประตูหน้าเราให้ล็อกกันหนีไว้เผื่อมันแบบล็อกคิดไปนะว่าเกิดมันวิ่งออกข้างนอกกับเปิดเปิงไปไหนอะไรเงี้ยละเปิดประตูหลังพี่ประตูหลังเพราะว่าให้ตัวพี่มันออกจากบ้านหลังใช่ไหมฮะพี่ชายเขานะพอผมเปิดประตูปุ๊บพวกนี้ก็เตรียมจะเข้าไปกูเข้าไปมันลุกขึ้นมานั่งพี่มันไม่พูดนะพี่มันจ้องมาทีแล้วมันชี้มาที่พวกผมเนี่ยไอ้พวกนี้ผลักผมเข้าไปแล้วขังผมอย่างนั้นนะพี่พวกที่มันกล้ากลัวครับพี่คือท่าทางน่ากลัวเลยว่างั้นเถอะคือหน้าตาเปลี่ยนเลยพี่หน้าตาแบบขึงขังมากแล้วก็ชี้มาที่ผมแล้วลูกน้องผมเนี่ยที่บอกว่าห่วงผมนักเนี่ยผลักผมเข้าไปในห้องครับพี่เวนกลายว่าผมอยู่กับผีคือตอนนี้ในห้องเนี่ยมีผีว่างั้นเถอะมีผีพี่ป๋องมีอยู่เนี่ยอยู่ที่ผีเข้าเนี่ยสองคนกับผมแล้วมันปิดประตูข้างหลังไว้แล้วผมก็จะออกอะพี่ไอ้พวกนี้ก็กลัวก็ปิดประตูไม่ผมออกบอกว่าพี่ป๋องคุยมันเลยรู้เรื่องผมก็ใจดีทู่เสือมันลุกขึ้นมานั่งแล้วฮะผมก็เดินไปผมก็พูดใจเย็นเย็นใจเย็นนะน้องใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกันพี่พูดบอกว่าพี่พูดเป็นภาษาใต้ได้เลยนะเดี๋ยวกูจะเขาจะไม่เข้าใจนะผมก็พูดประมาณว่าใจใจเย็นๆนะน้องเบาผมพูดประมาณนี้นะฮะมีอะไรค่อยคุยกันมันบอกว่ามันก็ย้ำคำเดิมว่าในหัวไม่ใช่ในหัวผมบอกผมรู้แล้วว่าผมไม่ใช่ในหัวคุณแล้วมันเกิดอะไรมีอะไรคุยกับผมก่อนผมว่างี้มันบอกผมก็ถามชื่อเข้าไปมันไม่บอกชื่อผมก่อนผมว่าผมไม่บอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกมันว่างี้แล้วผมก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่คุยกันอ่ะถ้าไม่บอกชื่อน่ะเราจะคุยกันได้ยังไงเนี่ยผมก็แนะบอกนี่ผมชื่อนี้นะคุณชื่ออะไรมันก็บอกว่ามันชื่อนี้ชื่ออะไรชื่อนุ้ยชื่อนุ้ยชื่อนุ้ยผมก็คุยผมก็ไปนั่งใกล้เขาตอนนั้นใกล้มากนะพี่นะใกล้ๆเลยผมก็คุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่ากูตามใจมันทุกอย่างกูรักมันมากมันนอกใจกูได้ยังไงมันพูดว่าไปเอาประมาณไปเอากับเขาแต่ใช้คำว่ายอยักษ์เลยนะพี่ผมก็ถามว่าเรื่องอะไรมันบอกว่าเมียมันอะไอ้เบียร์ก็ลูกน้องผมไงพี่ไอ้ลูกน้องที่เป็นชาวมอแกนะครับบอกมันบอกว่ามันอะไปเอาไอ้สดที่ป่าปาล์มไอ้สดก็ลูกน้องผมอีกคนหนึ่งที่ผมที่ผมเห็นเดินคู่กันอะผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าแล้วมันพูดมาคำเดียวว่าไหนว่ารู้จักไอ้สดไหมก็ไอ้สดก็เพื่อนมันแต่มันคือไอ้เนี้ยคือไอ้สดก็เป็นเพื่อนกับไอ้อยู่อยู่แล้วแต่ผีเนี่ยมันกลายว่าไม่รู้จักมันถามว่ามันมาถามผมว่ารู้จักไอ้สดไหมแล้วผมถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงมันบอกว่ามันรู้ก็แล้วกันนอกใจผมอะแล้วมันจะฆ่าไอ้สดด้วยมันบอกคืนนี้หมายถึงผีใช่ไหมครับก็คือคนที่มันเข้าไอ้อยู่นะครับมันจะฆ่ามันจะบอกเลยว่ามีฆ่ามันมันพูดอย่างนี้นะว่ามันจะฆ่าไอ้สดคืนนี้เลยมันวางงี้ผมก็บอกใจเย็นผมบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันก็บาปแล้วเหมือนกับว่าผมไปทุกขี้เขามากนะฮะมันก็มาคึงขังใส่ผมอีกรอบหนึ่งนะฮะผมก็กลัวครับพี่ผมก็บอกว่าไอ้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนสักพักหนึ่งผมก็คุยกับเขาสักหนึ่งนะก็คือได้ใจความประมาณว่ามันถึงคนชื่อเบียร์นอกใจประมาณนี้นะฮะไอ้เจ้าตะข้าไอ้คนชื่อสดซึ่งทั้งเบียร์ทั้งสดทั้งเบียร์ทั้งสดเนี่ยเป็นลูกน้องของพี่ป๋องปัจจุบันอยู่ตอนนี้แหละถูกไหมใช่ครับสดเนี่ยลูกน้องประจำไอ้เบียร์เนี่ยเป็นคนโอมอแกนนะคุณชาลีอะสดนี่เป็นผู้หญิงถูกไหมเบียร์เบียร์ไม่ครับสดนี่ผู้ชายเบียร์เนี่ยผู้หญิงเบียร์ผู้หญิงโอเคเบียร์เนี่ยมันไม่ใช่ลูกน้องที่ประจำกับผมนะฮะเป็นลูกแบบเหมามาประมาณเนี้ยนะฮะแล้วผมก็ออกไปคุยกับแม่ข้างนอกนะตอนนี้ผมออกไปแล้วผมก็ออกไปปุ๊บผม
ก็บอกว่าบอกแม่คือที่คุยกันในห้องแรกนะฮะคือห้องหนึ่งเลยห้องแรกสุดเลยผมเรียกไปแม่ไปคุยมีสิบกว่าห้องนะครับผมคุยกับแม่ห้องสุดท้ายผมเรียกสดมาผมบอกว่าผมก็ถามสดว่ามึงไปเอาอะไรพี่อ่ะมันก็ไม่ยอมรับกับพี่ถ้าพี่เหรอจะตายยังไงมึงไปเอาที่ปราบปรามผมก็พูดอย่างนี้ตอนที่ไออยู่ไอที่ผีเข้ามาเกมบอกผมนะฮะอ้าวแล้วก็ถามผมว่าแล้วพี่บอกรู้ได้ไงต้องไปลุงบ้าได้ไงบอกกูเมื่อกี้ผมก็พูดอย่างนี้จริงเหรอว่าจริงเฮ้ยมันเป็นไปได้ไอ้อยู่มันไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยแบบนี้อยู่ไม่รู้ผีอะรู้กูไม่รู้ผีคือเราก็ไม่รู้แต่คร่าวๆก็ผีนี่ไอ้คนไอ้ผีที่ชื่อนุ้ยเนี่ยมันจะเป็นแฟนไอเบียแหละผมว่านะเพราะมันบอกว่าพี่คุยกันบอกไอเบียนั่นเมียมันใช่ไหมฮะอ้าวใช่แล้วแม่ผมก็ปรึกษาว่าทำยังไงกับมันดีอ่ะผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจับแล้วกลับไปให้พระอาจารย์เลยผมก็โทรไปหาพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกโอเคเดี๋ยวก็เตรียมไว้ก่อนละผมโทรไปหาพระอาจารย์ก่อนเลยตอนนั้นประมาณสองทุ่มแล้วพี่ตอนผมมาประมาณทุ่มเรื่องก็ปีประมาณชั่วโมงประมาณสองทุ่มผมก็เดินเข้าไปเดินไปหามันนะฮะเดินไปหามันยังไม่ทันได้เข้าห้องนะฮะมันลุกขึ้นมานั่งเลยพี่ที่นอนพิงไงลุกขึ้นมานั่งฮะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่มันพูดมาเลยหันหน้ามันเห็นผมมันพูดว่านายหัวจะเอาผมไปไหนคิดว่าผมกลัวเหรอเนี่ยผมไม่กลัวไอ้นี่คืออะไรนะพี่คือไอ้อยู่มันแสกพระพี่แล้วเขาชูพระที่อยู่ที่คอเขาว่าไอ้นี่ผมก็ไม่กลัวแล้วก็ดึงปั๊กมันเลยครับพี่ดึงใต้คอมันนะดึงปุ๊บมันเคลื่อนเข้ากำแพงปั้งเครื่องอะไรพี่เครื่องพระเข้ากำแพงปั้งไอ้เนี่ยผมก็ไม่กลัวหรอกไม่กลัวพระด้วยแล้วเขาบอกเขาเครื่องเลยฮะเครื่องเขาเลี้ยงคอเขาเครื่องใส่กำแพงเลยเขาบอกว่าไม่กลัวเขาดึงออกมาแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่ผมแขวนอยู่อ่ะเขาบอกว่าที่แขวนอยู่บนคอผมอ่ะเขาก็ไม่กลัวเขาก็พุ่งมาหาผมแล้วดึงพระผมที่คอฮะเขาพุ่งมาดึงด้วยความแรงที่เขาดึงสร้อยผมแต่ผมใส่หลายสร้อยนะครับเป็นเชือกเนี่ยมันไอขาดไม่ขาดแต่มันไอว่าแรงดึงเนี่ยมันก็ดึงผมลงไปด้วยนะฮะผมก็เลยบอกว่าผมก็ตะโกนหาลูกน้องผมนะฮะบอกไอพวกมึงยืนเฉยกันทำไมไม่ช่วยกูก็ไม่มีใครจ้าเข้าพี่ผมบอกใครมาช่วยกูให้500วิ่งมาเต็มเลยนะพี่พอผมตะโกนได้ว่าไอ้มึงใครมาช่วยกูหรือกูให้500เดี๋ยวก็วิ่งกูมาพี่7คนนะพี่7คนจับมันนะพี่ไม่อยู่นะฮะเจ็ดคนที่กำยำหมดนะสุดท้ายอยู่ครับพี่เอาจนอยู่แบบมันสู้อะพี่สู้กับดิ้นดุดความจริงอะผมมองว่าถ้าเกิดถ้าเป็นคนปกติพี่เป็นสองสามคนก็อยู่แล้วนะฮะใช่ใช่นี่ไม่อยู่ครับประมาณ7คนนะมันถึงจะอยู่ก็พอปลุกป้องกันสักพักมันก็เอาขึ้นกระบะนะครับพี่พอขึ้นกระบะผมก็ขับรถไปวัดเลยนะฮะตอนขับรถไปวัดเนี่ยเบียร์กับสดไปด้วยป่ะคือไอเบียร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นลูกน้องมันกลับไปแล้วอ่ะพี่น้องคือไอเบียร์มันไม่ใช่ลูกน้องประจำผมพี่ก็คือกลับไปแล้วไม่อยู่ในช่วงเกิดเหตุแต่สดอยู่ไม่อยู่ในช่วงเกิดมันอยู่ช่วงตอนที่ผมเอาเหล้ามาให้รอบแรกแล้วว่ามันเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วผมก็บอกว่าลูกน้องก็เด็กแล้วผมก็ให้ไล่มึงกลับไปเพราะมึงใช่ลูกน้องประจำผมนะฮะแล้วให้กลับคนก็กลับไปแต่สดอยู่สดอยู่แต่ผมให้สดมันชื่อว่าอิดฮะคือผมบอกว่าสดนี้คืนนี้มึงอย่าเรียกไอ้สดว่าผมไปบอกลูกน้องว่าอย่าเรียกชื่อสดว่าสดนะให้เปลี่ยนชื่อให้เรียกชื่อว่าให้เรียกว่าชื่ออิดคือเปลี่ยนไปก่อนผมว่างี้เพราะมันถามว่าผีมันถามว่าสดใครอะไรเงี้ยจะฆ่าไอ้สดอะไรเงี้ยผมก็เลยให้เปลี่ยนชื่อก่อนพอขับรถระหว่างทางที่จะไปวัดนะฮะผมก็ได้ยินเสียงข้างหลังกรี๊ดกันทั้งกรี๊ดแบบเฮกันนะครับพี่ทั้งเปิดกระบะเลยที่จะเข้าวัดอยู่แล้วนะฮะพอมาถึงหน้าวัดนะครับพอถึงหน้ากุฏิฮะของพระอาจารย์ผมอะผมก็ลงมาผมก็ถามว่าเมื่อกี้พวกโกนตะเฮอะไรกันน่ะมันก็บอกว่าเฮ้ยผีออกแล้วเนี่ยอยู่พูดลาวแล้ว
ือมันไม่ได้พูดมันออกแล้วพี่อ่าคือพูดเป็นผู้รู้เรื่องแล้วพี่เป็นพูดภาษาบ้านเขาแล้วล่ะฮะผมก็ยังไงก็มาถือผมว่าลงมาปุ๊บผมก็ให้พระอาจารย์ผมดูให้ก็ทำก็คืนนั้นมันต้องนอนที่วัดเลยนะฮะฮะแต่ว่าพระอาจารย์ก็ดูเขาบอกว่าเฮ้ยมันโดนของพระอาจารย์ผมบอกว่าเนี่ยโดนของนะโดนของคราวนี้ผมก็เรียกอยู่ที่วัดเองก็ลูกน้องผมก็มาเกี่ยวกับคนผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมีใครรู้ไหมตอนลูกน้องอีกเนื้อบอกว่าไอ้แต่เนี่ยน่าจะชอบไปอยู่แหละเพราะว่ามันมาเที่ยวไล่เที่ยวคือแต่อยู่มันมีแฟนแล้วมันไม่สนใจนึกออกไหมพี่คืออยู่เนี่ยบอกรูปลักษณ์มันก็คือมันเป็นคนงานที่ถือว่าหน้าตาแบบแต่ดูดีหน่อยฮะผิวขาวนะเมียคงจะชอบอะฮะแล้วเที่ยวมาแล้วทำงานด้วยกันด้วยนึกออกไหมฮะพี่ก็เหมือนชอบเนี่ยชอบไอ้เจ้าอยู่เนี่ยฮะแล้วเหมือนกับทำของใส่ในพระอาจารย์คำบอกนะฮะแล้วก็แล้วมันตรงกันที่ว่ามันแอบเข้าตอนที่เลิกงานอะไรเงี้ยนะฮะตอนที่กลับมาที่แคมป์นะมันเข้ามาเอาหวีอยู่ฮะมันบอกขอหวีหน่อยไอ้ลูกน้องคนที่นอนห้องเดียวกับเจ้าอยู่นะฮะมันเล่าให้ผมฟังว่าเอาหวีอยู่ไปด้วยแล้วก็ไอ้เนี่ยผีที่มาเข้าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นผีผัวเก่าคนนั้นนะแต่บังเอิญไอ้สดอ่ะมันก็ไปจีบไปเบียร์ด้วยสุดท้ายมันก็ไปได้กันจริงนะฮะที่ในป่าปามที่ข้างแคมป์คนงานผมนะฮะก็เลยสัมว่าไอ้มันน่าจะผีมันน่าจะแบบหึงอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนไม่จบนะฮะผมก็เลยว่าผมก็เลยโกรธแม่ผมก็เลยบอกว่างั้นกูไปบ้านมันเลยคืนนี้ตอนนั้นสองทุ่มนะบอกว่าไปเลยเหรอไปบ้านเบียร์เออไปเลยไปบ้านไอเบียครับก็แม่ผมบอกว่าอายุมันก็ต้องนอนก่อนเพราะว่าเขานอนวัด3วันนอนวัด3วันก็ผมก็พาลูกน้องไปส่งก่อนนะผมก็ไปกับแม่แล้วก็เจ้าปั่นคนหนึ่ง3คนผมก็ที่บ้านเลยเหมือนมันรู้นะฮะมันหนีขึ้นภูเก็ตฮะเหมือนมันรู้ได้ยังไงไม่ทราบพอผมไปถึงปุ๊บเจอไปบ้านมันก็เจอแม่มันนะฮะแม่มันแล้วก็พ่อเรียกเลยสักอย่างเนี่ยก็เขาบอกว่ามันมาถึงแล้วมันรีลุกลนนะฮะก็ไปกับสิบล้อครับก็มันเหมือนกับว่ามันมีแฟนสิบล้อด้วยคนหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะถึงคันนี้แม่ผมก็เลยคือชนเผ่ามอแกนเขาจะมีพวกก็เรียกอะไรพี่เป็นของเขาอ่ะนะฮะเขาจะมีวิชาเดี๋ยวด้านมือของเขาก็มีอยู่นะฮะแล้วบังเอิญหมายถึงเครื่องรางของขลังหรือว่าวิชาสายเวทแบบวิชาครับพวกวิชาของเขานะฮะที่ผมรู้มาตั้งนานแล้วอยู่แล้วละฮะเขามีอยู่แล้วแล้ววันนั้นก็ผมก็เข้าไปปุ๊บก็เหมือนกับว่าแม่ผมก็พูดไปเลยกับที่บ้านเขานะฮะว่าเนี่ยทำอย่างนี้ก็ปุ๊บอันนี้เหมือนกับที่เกิดขึ้นนะแม่เขาก็ขอโทษแล้วแต่ก็แม่เขายอมรับประมาณว่าไอเบียร์มันเล่นพวกของอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ถามว่าเนี่ยไอผัวมันมีผิดมีตายบ้างไหมก็เลยถามคนตรงๆว่าผัวมันที่มีตายว่ามีแล้วชื่ออะไรพี่รับผัวมันชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อหนุ่ยอ่ะเฮ้ยเชี่ยตรงกันเลยตรงกันเลยพี่เนี่ยผมพูดพอบอกชื่อปุ๊บก็คือว่าเหมือนกับมันเลี้ยงผีอะครับพี่ไอ้คนเสียเบียสุดท้ายพอแม่ผมด่าปุ๊บว่าหลังก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วทำให้มีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็กลับมาพออีกวันนึงนะฮะด้วยความสงสัยครับผมก็เข้ามาหาไอ้อยู่ที่วัดนะฮะเพราะว่าก็มันจะต้องแบบทำอยู่สะดอกเคาะอะไรประมาณนั้นนะฮะที่พี่พระอาจารย์บอกถามอยู่ว่าเนี่ยอีกวันนึงแล้วนะฮะเนี่ยแล้วเนี่ยตอนที่ผีเข้าความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันบอกว่ามันเห็นผมมันเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเห็นเหมือนกับมันเห็นนะครับแต่มันทำอะไรไม่ได้มันบังคับตัวเองไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็ไม่รู้มันพูดอะไรมันรู้เหมือนกับว่ามันเห็นผมพูดเห็นอะไรเงี้ยแต่มันบังคับตัวเองไม่ได้อะไรทุกอย่างหนึ่งมาแน่พี่ก็บอกผมว่าเหมือนกับว่ามันรู้นะว่าผมคุยกับมันแต่มันพูดอะไรมันไม่รู้เรื่องเลยนะก็เรื่องราวก็มาในครับพี่เดี๋ยวนะสุดท้ายเนี่ยตัวของอยู่เองที่ถูกผีเข้าถูกผีสามีเก่าชื่อนุ้ยเข้าเนี่ย
ครับ3วันเขาออกจากวัดแล้วโอเคไม่มีอะไรผิดปกติถูกไหมหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติส่วนวิญญาณของผีที่เป็นสามีเก่าเนี่ยทำยังไงอาจารย์ทำยังไงอ่ะอ๋อเนี่ยผมเล่าข้ามไปนิดนึงคือผมก็สงสัยว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าบางทีผีพวกที่เลี้ยงมันเหมือนเขาเข้าเขตวัดอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นแบบสัมภเวสีที่แบบไม่ได้มีวิชาเก่งกล้าอะไรมากขนาดนั้นก็คือมันสู้ตาบะของวัดของสิ่งจิตไม่ไหวครับครับมันก็ออกไปเลยประมาณนี้แล้วพระอาจารย์บอกผมตอนนั้นว่าผีตัวเนี้ยเหมือนกับว่าชอบท้าทายอยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดเห็นอะไรชอบหาเรื่องครับเหมือนกับผมแขวนพระเงี้ยเขาเห็นเขาก็เหมือนอยากท้าทายอยากลองเงี้ยก็มาดึงใส่คอผมนะแต่จริงๆแล้วดึงแล้วเขาอาจจะร้อนก็ได้ถูกไหมตอนนั้นที่ผมใส่เป็นจตุคามหมดเลยแม่ผมหยิบจตุคามมาไอ้พระหลวงพ่อไม่ได้หยิบมาเลยผมก็เลยเออผมใส่อาจจะเวลาสายกันหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมกำลังสงสัยว่าแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าไอ้เจ้าอยู่เนี่ยโดนของที่เบียร์ทำใส่ให้ใช่ครับแล้วได้ทำพิธีถอนไหมก็สามวันนี่ฮะสามวันก็ทำพิธีถอนครับผมไม่แน่ใจว่าทำพิธีถอนไหมเหมือนกับว่าอยู่ที่นี่เขาบอกว่าอยู่ที่นี่เหมือนกับให้เกี่ยวกับบุญด้วยนะครับครับผมมันเสริมดวงเสริมอะไรให้หมดครบหมดอะไรประมาณนี้ครับจะให้ไม่มีอะไรแบบเข้าร่างกายอะไรแบบนี้แล้วอีกเรื่องนึงที่บอกว่าที่พอไปถามแม่ของเบียร์เนี่ยไปถามแม่ของเบียร์เนี่ยว่าสามีเก่าอ่ะมีชื่อที่ตายไปแล้วเนี่ยมีชื่อนุ้ยคนเนี้ยที่เป็นผีที่มาเข้าเนี่ยเป็นคนที่ตายไปแล้วหรือเป็นผีที่เลี้ยงเป็นผัวเป็นแฟนเก่าครับอืมคือเหมือนกับว่ามันเลี้ยงคือผมมองว่าเขาเลี้ยงวิญญาณแฟนเก่าแล้วเหมือนเอาทำเสน่ห์ให้ผู้ชายคนหนึ่งเขาแม่มันก็บอกว่าแฟนมันเยอะฮะก็น่าจะเลี้ยงผีที่เป็นผัวเก่าเราว่าไงง่ายๆนะฮะฮะโอ้เนี่ยนะดุเดือดเลยนี่ความรักล้วนๆคือผมไม่จะแล้ววิญญาณของนุ้ยเนี่ยผีของที่ชื่อนุ้ยเนี่ยเขามาเข้าไอ้เจ้าอยู่ได้ยังไงอ่ะในช่วงนั้นหมายถึงโดนของด้วยป่ะโดนของจากเบียร์เองด้วยป่ะหวีสันนิษฐานกันนะฮะว่ามันน่าจะหวีไปนะหวีก็มีผมใช่ไหมฮะฮะเอาหวีของเจ้าอยู่ไปนะแล้วหวีก็มีผมว่างี้มันก็น่าจะไปทำพิธีอะไรประมาณนี้คือเป็นแผนเพราะว่ามันชอบไปอยู่ลูกน้องผมนะเดินทำงานด้วยกันนะครับแล้วน่าจะชอบอยู่แต่ว่ามันคุยอะไรอยู่ไม่ค่อยคุยกับมันนะเพราะว่าอยู่มันมีแฟนอยู่แล้วอยู่มันก็ไม่ค่อยพูดแล้วปกติอยู่เนี่ยมันคนที่เงียบอยู่แล้วไม่ค่อยคุยอะไรอยู่แล้วหน้าตาดีว่างั้นเถอะหน้าตาดีครับใช่อยู่ออกสาวหน่อยโอเคขอบคุณมากพี่ป๋องผีแฟนเก่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผีแฟนเก่าที่เกิดในแคมป์คนงานของพี่ป๋องเองครับผมขอบคุณครับผมพี่ป๋องผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสายของคุณโมครับเข้ามาต่อเนื่องได้เลยมาเรียบร้อยแล้วคุณโมสวัสดีครับสวัสดีครับป้าออดโอ้โหเสียงใสเลยนะครับคุณโมฟังอยู่ระแวกไหนอยู่อุดรค่ะตอนนี้อยู่จังหวัดอุดรนะคุณโมครับคืนนี้มีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณโมเองแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพใช่ไหมฮะไม่ค่ะเกิดขึ้นในถนนเส้นทางไปพัทยา อะไรนะเขาเรียกกบิลบุรีแถวนั้นนะคะเป็นทางด่วนเหรอหรือว่าทางรองก็เป็นทางขึ้นเขาอะค่ะเขาปักอะค่ะไปจากโคราชจะไปพัทยาค่ะอ๋อวิ่งเส้นในค่ะผ่านมาทางปักธงชัยมาทางเส้นในนะอ๋อโอเคอ่ะนะฮะคุณโมเรื่องเกิดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเหรอใช่ค่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นนะค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าอยากฟังโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วโมขับรถไปรับเพื่อนที่พัทยาฮะจาก
รับเพื่อนมาที่อุดรนะคะพอดีโมขับรถไปเนี่ยพอไปถึงโคราชปรากฏว่ารถโมเสียก็เลยแวะเปลี่ยนรถที่โคราชอะค่ะแล้วตรงช่วงที่เปลี่ยนรถเนี่ยมันเป็นตรงแถวบายพาสที่วิ่งขอนแก่นนะคะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยถ้าใครเคยไปเนี่ยจะรู้ว่ามันมีสะพานข้ามแยกอะค่ะแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าจริงๆอ่ะมัวตั้งใจที่จะขับรถเข้ากรุงเทพอะค่ะแล้ววิ่งเส้นบางปะอินไปแต่โมดันขึ้นสะพานผิดแล้วมันก็พาโมไปลงตรงอำเภอปักธงชัยอะค่ะครับซึ่งก็จะกลับรถก็เออช่างมันเถอะเลยตามเลยแล้วเราก็เดี๋ยววิ่งขึ้นเขาปักกันละกันอะไรอย่างนี้ก็เลยขับไปเรื่อยๆอะค่ะตอนนั้นมันก็ประมาณสัก5 โมงก็ยังไม่มืดค่ะก็ขับไปประมาณสักตอนช่วงขึ้นเขาอะค่ะมันฟ้ามืดพอดีฝนตกครับฝนตกแรงมากเลยวันนั้นทัศนวิสัยในการมองเนี่ยมองได้แค่ประมาณ5-10 เมตรแค่นี้เองแล้วคือป่าออนนึกภาพออกใช่ไหมคะเวลาเราขับรถขึ้นเขาอะถ้าฝนตกแล้วมันก็จะมีหมอกใช่อากาศมันจะเย็นใช่ค่ะอากาศคือหมอกมันเยอะมากเลยวันนั้นอะหมอกก็ขับไปตอนช่วงที่เขาทำถนนกันเกือบตลอดทางเลยนะคะครับหมอกขับไปตรงช่วงใกล้ๆที่จะลงเขาอะค่ะอยู่อะหมอกก็เห็นว่ากลางถนนนะคะเหมือนมีราวตากผ้าว้ายเหมือนมีราวตากผ้าที่แบบว่าเหมือนราวตากผ้าที่แบบว่าเป็นลวดขึงจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาค่ะโอ้น่ากลัวครับแล้วก็มีผ้าสีขาวตากอยู่เต็มเลยผืนสักขนาดเท่าผ้าขนหนูอะค่ะซึ่งตากอยู่ซ้อนกันอะหลายชั้นมากซึ่งมันขวางกลางถนนถูกไหมอะไรนะคะมันขวางกลางถนนถูกไหมใช่ค่ะ อยู่กลางถนนเลยตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยตาฝาดหรือเปล่าเพราะว่าเราก็พยายามขับรถตามหลังคันข้างหน้าค่ะเพราะการขับรถกลางคืนเนี่ยคือโมกลัวมากก็คือเรื่องของอะไรนะแก๊งตาหินโมก็เลยจะขับตามหลังรถคันข้างหน้าคือแบบว่าก็เกือบจะเรียกว่าจี้ตูดเขาแหละเนาะแต่เพื่อความปลอดภัยของเราอ่ะเพราะว่าโมก็สายตาไม่ค่อยดีแต่วันนั้นอะพอเงยหน้าขึ้นมาจากที่แบบก้มไปเปลี่ยนเพลงในบลูทูธเฉยๆอะค่ะพอเงยหน้าขึ้นมาคือไม่เห็นรถคันหน้าแล้วแต่เห็นเป็นอีราวตากผ้าเนี่ยแทนว้ายใช่แล้วทีนี้ก็เลยแบบเอ๊ะสายตาเป็นอะไรแต่พอดีมันเราก็เลยเปิดไฟอะค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าข้างทางไปจอดก่อนเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ค่ะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งไอ้ราวตากผ้าพวกเนี้ยมันก็หายไปนะคะก็คือไม่เห็นเป็นภาพราวตากผ้าที่เราเห็นในตอนแรกแล้วอะค่ะก็เลยรีบส่งไลน์บอกสามีบอกเพื่อนว่าเออตอนนี้อยู่บนเขานะกำลังจะลงเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คาดว่าน่าจะถึงพัทยาประมาณสัก3-4 ทุ่มเราก็คิดประมาณนี้นะคะก็คือลืมเผื่อเวลาว่าฝนจะตกก็ขับไปก็ออกตัวออกรถต่อมาค่ะขับมาจนถึงสักช่วงปาจีหรือจะเข้า8 ริ้วแล้วไม่แน่ใจช่วงนั้นนะคะก็เห็นเป็นราวตากผ้าอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเหรอใช่ค่ะเห็นเป็นราวตากผ้าแล้วก็มีผ้าขาวอ่ะขึงอยู่เต็มเลยตากอยู่เต็มเลยเราก็คงตาฝาดแหละหรือว่าตอนนั้นคือแบบอะไรแต่คือถนนมันมืดมากนะคะตอนนั้นฝนไม่ตกแล้วถูกไหมฝนหยุดไปแล้วฝนตกตลอดทางเลยค่ะคืนนั้นเราก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าเขาอยากจะให้เราพักหรือเปล่าไม่อยากให้ขับรถต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดึกแล้วก็เลยหักรถเข้าข้างทางอีกค่ะคราวนี้ก็เลยเริ่มโทรไปหาสามีโทรกลับมาหาสามีแล้วบอกว่าเจอแบบเนี้ยมันคืออะไรอ่ะเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรครับ
สามีก็เลยบอกว่ามันถ้ามันดึกมากมันค่ำมากก็หาโรงแรมแถวนั้นนอนก่อนได้ไหมแล้วตอนเช้าค่อยไปรับเพื่อนที่พัทยาแต่คือคนถ้ามันได้ขับรถแล้วอะค่ะป้าออสแล้วมันมีความรู้สึกว่าอีกนิดเดียวจะถึงอย่างเงี้ยมันก็จะมุทะลุเพื่อที่จะไปต่อถูกไหมคะค่ะแล้วมาจนถึงประมาณพ้นแปดริ้วมาแล้วก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์มั้งก็มองเห็นด่านค่ะด่านตรวจซึ่งเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นด่านที่แบบเขาตรวจสกัดโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เปิดกระจกแล้วก็พอประขับไปถึงด่านนะคะก็มีคุณตำรวจมาเรียกก็เราก็เปิดกระจกคุยกับคุณตำรวจคุณตำรวจก็บอกว่าขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับอะไรเงี้ยคือข้างหน้าเป็นด่านใหญ่เลยนะคะด่านใหญ่ที่แบบมีไฟมีอะไรเรียบร้อยเลยนะเราก็อ่ะคุณตำรวจขอดูใบขับขี่โมก็เลยหันมาหยิบกระเป๋าตังค์บัตรใบขับขี่ค่ะจะอยู่ในกระเป๋าตังค์อยู่ที่เบาะข้างช่วงจังหวะแค่หันมาหยิบใบขับขี่อะค่ะป๋าหันกลับมาเพื่อที่จะเอาใบขับขี่ให้ตำรวจดูคุณตำรวจคนนั้นหายไปแล้วเฮ้ยแล้วทั้งด่านก็คือหายไปหมดเลยค่ะคืออุ้ยคือตอนขับรถเข้าด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสวัสดีครับเขาดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับภาพที่คุณเห็นนั่นคือด่านใหญ่ไฟสว่างค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรประจำจุดคอยเรียกขอดูแต่ไม่หมดมีสัญญาบ่มสัญญาบัตรแน่นอนที่สุดด่านใหญ่ขนาดนั้นแต่พอคุณก้มหยิบใบขับขี่ที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ข้างๆเบาะหันกระบายทีทุกอย่างหายหมดเลยเหรอใช่ค่ะคนหายด่านอยู่ไหมด่านก็ไม่อยู่ค่ะไม่มีไฟค่ะตรงนั้นมืดเลยด่านก็ไม่อยู่เหรอไม่มีอะไรเลยค่ะเฮ้ยคือคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะการเข้าด่านตรวจที่เป็นด่านใหญ่เนี่ยมันจะมีโอเคละพื้นที่อาจจะ3เลนเลยด้วยซ้ำแล้วก็มีช่องทางให้รถผ่าน1ช่องทางไฟสว่างมีไซเรนติดเต็มไม่หมดละใช่ค่ะภาพนั้นไม่มีเลยพอหันหน้ามาอีกทีไม่มีเลยค่ะไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างคือความว่างเปล่ารถก็ไม่ค่อยวิ่งด้วยวันนั้นฝนตกนั่นคือ15วินาทีเท่านั้นเองผมว่านะในช่วงที่คุณไปหยิบของเนี่ยไม่เกินนี้ล่ะค่ะใช่ไม่เกิน10วิอะค่ะเฮ้ยแล้วทำไงอะคุณโมคือตอนนั้นก็แบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยก็ปิดกระจกรถขึ้นนะคะแล้วก็ล็อกรถความสิ่งแรกที่ทำก็คือปิดกระจกรถก่อนเลยแล้วก็มองซ้ายมองขวามองว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนั้นโมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแถวไหนอะค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงฉะเชิงเทราไปค่ะก็มองซ้ายมองขวาแต่แบบเฮ้ยมันไม่มีรถก็ไม่ค่อยวิ่งอะค่ะจะมีแค่รถสวนมาแบบปะปายไม่เยอะอะค่ะข้างหน้าก็เป็นสิบล้อคือวันนั้นอะสิบล้อจะวิ่งเยอะมากเส้นนั้นอะนะคะไม่ค่อยมีรถยนต์โมก็มองแล้วแบบเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงคือก็ขับรถก็เลยออกตัวค่ะออกตัวมาจากตรงนั้นไกลพอสมควรอยู่แล้วพอดีมันมีปั๊มอะค่ะก็เลยเลี้ยวเข้าไปในปั๊มเลี้ยวเข้าไปในปั๊มแล้วก็โทรหาสามีโทรหาเพื่อนบอกเฮ้ยเมื่อกี้เจออะไรไม่รู้ว่ะตอนนั้นกลัวไหมคุณโมกลัวไหมอะไรนะคะกลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมคือตอนนั้นงงมากกว่าอ๋องงมากกว่าว่าคือด้วยความที่ว่าเหมือนเคยดูรายการญี่ปุ่นที่แบบว่าเขาแกล้งกันอย่างเงี้ยค่ะครับแกล้งแบบมีด่านแล้วพอเราก้มแล้วเก็บด่านเก็บอะไรอย่างเงี้ยคิดไปอย่างนั้นอ๋อทีนี้พอเข้าไปในปั๊มอะค่ะเราก็พอดีเห็นเด็กปั๊มเราก็เลยคุยกับเด็กปั๊มบอกว่าน้องตรงนู้นอ่ะมันมีด่านใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอดีเขาเด็กปั๊มอ่ะค่ะเขาก็จะมีเฟซบุ๊กที่แบบว่าเอาไว้เช็คด่านนึกออกไหมคะครับครับน้องเขาบอกไม่เห็นมีนะพี่ไม่มีด่านนะผมคือผมก็เป็นเด็กพื้นที่แถวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะเข้า
ร้านสะดวกซื้อน้ำซื้ออะไรกินก็นั่งตั้งสติในรถพักหนึ่งก็โทรหาเพื่อนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าสงสัยจะต้องได้หาโรงแรมนอนแถวแปดริ้วแล้วตอนเช้าไปรับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจากเรื่องที่เราเจอมาถูกป่ะเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเขาอาจจะอยากให้หยุดให้พักอย่างนี้ใช่ไหมค่ะใช่แต่ความรู้สึกอะค่ะมันก็แบบอีกนิดเดียวอะค่ะนิดเดียวถึงแล้วอืมใช่มันอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอะก็เลยแบบเอ๊ะไปต่ออีกหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยก็ขับออกมาจากปั๊มแต่เรื่องที่ด่านหายไปเนี่ยก็คือยังเก็บไว้ในใจอยู่นะยังแบบสงสัยอยู่อะไรเงี้ยขับไปก็สงสัยไปว่างั้นเถอะขับไปก็สงสัยไปใช่แล้วฝนก็เริ่มตกลงมาอีกฝนก็ตกลงมาอีกคราวนี้ตรงที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์อะค่ะรถที่โมขับมาเนี่ยคือมันเป็นรถเล็กครับรถมันเหินน้ำอะค่ะโอ้ยเออก็เลยแบบเกือบเกิดอุบัติเหตุค่ะก็ขับมาเรื่อยๆค่ะขับแต่ก็ดีว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ขับมาจนถึงบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็พอดีโทรคุยกับเพื่อนอีกคนนึงว่าเฮ้ยเจอด่านตรงเนี้ยอะไรเงี้ยเพื่อนบอกด่านตรงนั้นน่ะใครดวงตกก็เจอทุกคนนะเพื่อนบอกว่าอยู่แถวๆ8ริ้วใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเมื่อหลายปีก่อนนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเคยมีรถกระบะแหกด่านแล้วชนตำรวจเสียชีวิตค่ะก็เขาบอกว่านานๆทีก็จะมีคนเห็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่ามีด่านแล้วพอแบบหันไปหยิบของหยิบอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็หายหันมาก็ด่านหายไปหมดแล้วเรื่องก็มีประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวนะผมกำลังสงสัยว่าทำไมคุณโมต้องเจอหมายถึงดวงตกเหรอตามที่เพื่อนบอกอ่ะก็เขาใช้คำนี้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้คือเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องดวงอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะป๋าฮะแต่ด้วยจังหวะที่มันจะต้องเจอมั้งคะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างเขากำหนดมาแล้วแต่คุณเก่งมากนะคือคุณขับรถจากอุดรไปพัทยาเนี่ยแล้วรถมันพังที่โคราชใช่ค่ะแล้วคุณเปลี่ยนมาคุณเปลี่ยนรถนี่หมายถึงเปลี่ยนรถยังไงเป็นรถเช่าเหรอฮะเป็นรถของที่บ้านแฟนนะคะคือตอนแรกอะขับรถยนต์คันใหญ่ไปแล้วไปเปลี่ยนใช้ยาริสมาก็คือรถเขาจะค่อนข้างเล็กอะค่ะแต่ดูเหมือนไม่ได้ขับไปเรื่อยๆอะนะขับไปเรื่อยๆคือความรู้สึกเราก็ถ้าเกิดเดินทางไกลก็80แต่ดูลักษณะการเหินน้ำนี่ไม่น่าจะใช่80ละก็ร้อยอยู่เพราะว่าตอนนั้นคือพัทยาเขาเคอร์ฟิว3ทุ่มไงคะฮะเราก็ต้องรีบไปให้ทันใช่ค่ะก็คือกะรีบแบบไปให้ทันอะไรอย่างเงี้ยคุณโมผมถามหน่อยสิคาดว่าน่าจะเป็นถนนเส้น304ด้านในกบินบุรีวิ่งออกรัดเรียบด้านนอกซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยขึ้นชื่อในตำนานเลยหลายๆช่วงตอนของถนนไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางขึ้นเขาปักหรือว่าลงมาจนถึงแยกกบินเลื่อยไปจนถึงฉะเชิงเทรา8ริ้วหลายๆที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นถนนผีสิงความเป็นโค้งผีสิงอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งเหมือนกับคุณโมเจอมันตลอดทางเลยอะเจออยู่3ช่วงค่ะช่วงที่ตอนขึ้นตอนลงเขาตอนลงเขาปากถูกไหมค่ะแล้วก็ช่วงตรงประมาณสักกระบินแยกกระบินนะกระบินหรือประมาณสักช่วงสีมหาโพธิไม่แน่ใจแต่อยู่ละแวกเนี้ยค่ะคือโอเคแยกกระบินคือขวาจะเข้าตัวเมืองนครนายกหรือว่าปาจมปาจีนอะไรแถวๆนั้นนะซึ่งถนนมันก็เงียบๆอยู่แล้วนะใช่ค่ะแล้วด่านเนี่ยเจอแถวๆ8ริ้วใช่ค่ะโอ้โหพูดได้ว่าอาจจะเจอทุกครึ่งชั่วโมง40นาทีเจอเรื่องหนึ่งใช่ค่ะโอ้คุณมั่นใจใช่ไหมว่าในขณะที่ขับตามอย่างตอนลงเขาปากคือขับตาม10ล้ออยู่เปลี่ยนเพลงในบลูทูธนิดนึงแป๊บเดียวหันมาก็คือ10ล้อหายไปแล้วเป็นราวตากผ้าแทนแล้วทำไงเบรกจ้ากอย่างเงี้ยเหรอ
ก็ค่อยๆชะลอค่ะเพราะว่าไอ้ที่เราเห็นน่ะคือมันไกลพอสมควรอยู่ค่ะค่อยๆชะลอแล้วก็จอดเข้าข้างทางแล้วก็จอดเปิดไฟฉุกเฉินไว้สักแป๊บนึงราวตากผ้าก็หายไปก็คือพอก้มไปหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรหาสามีกับเพื่อนนะคะเงยหน้าขึ้นมาก็คือราวตากผ้าหายไปแล้วก็เป็นถนนปกติซึ่งเป็นแบบเนี้ย2ครั้งใช่ค่ะพอครั้งที่3เจอด่านแล้วด่านหายสวัสดีครับขอดูขออนุญาตดูใบอนุญาตขับขี่ครับได้ค่ะก้มไปหยิบขึ้นมาอ้าวด่านหายโอ้อาจจะเป็นเรื่องด่านหายเหมือนที่ถ้าตามความเชื่อนะเหมือนเราดวงตกแล้วก็จิตเราไปสัมผัสกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นได้ทำให้เรามองเห็นก็เป็นได้แล้วหลังจากนั้นคุณโมทำไงทำบุญอะไรไหมก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยค่ะเพราะว่ากลับมาจากชลบุรีพัทยาก็คือกักตัวต้องกักตัวเหรอค่ะทำไมอ่ะก็มาจากพื้นที่สีแดงเข้มไงหมายถึงว่าคุณโมคือระเบียบของอุดรธานีถูกไหมฮะว่าใครไปผ่านพื้นที่สีแดงเข้มต้องกักตัวหนึ่งอาทิตย์ใช่ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือเป็นกักตัวที่บ้านแต่กักตัวครบแล้วค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาบอกให้กักแค่7วันอ๋อ7วันก็เดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้หรือวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเราก็ไปทำบุญซะหน่อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไปค้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเราจะเจอเรื่องนี้เยอะมากถนนเส้นนี้นะคุณโมค่ะผมเคยขับถนนเส้นนี้อะแล้วก็ใช่เส้นนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมนึกก่อนน่าจะใช่ทางขึ้นเขาที่ก่อนจะไปถึงถ้าขาขึ้นไปนะก่อนไปถึงอะไรอะวังน้ำเขียวอะมันจะมีขึ้นเขาอยู่ช่วงนึงแล้วก็โค้งๆอะใช่ไหมค่ะใช่จากนั้นก็พอไปถึงบ้านเพื่อนอ่ะน้าชายเพื่อนเขาก็ถามบอกว่าทำไมกล้ามาเส้นนั้นคนเดียวกลางคืนใช่ผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยใช่ผมถึงบอกคุณโมเก่งมากนะคือเส้นนั้นมันหลงค่ะคือหลงมันก็ยูเทิร์นได้ไงถูกป่ะแต่ก็ขี้เกียจยูเทิร์นไงค่ะอาจจะเป็นความขี้เกียจอย่างที่คุณโมบอกก็ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันลิขิตเอาไว้แล้วว่าให้คุณโมต้องเจอกับบททดสอบอะไรบ้างแต่ก็น่าจะดวงยังแข็งอยู่บ้างยังมีของดีติดตัวอยู่บ้างที่ทำให้มันไม่เกิดอะไรขึ้นหนักกว่านี้ทั้งที่สุดท้ายแล้วรถก็เหินน้ำเหมือนกันใช่ค่ะเหินน้ำคือแบบลอยเลยค่ะป่าแล้วก็แต่โชคดีว่ามันไม่หมุนนะคะต้องชมรถเขาดีค่ะเขาก็ดีอยู่นะฮะใช่โอเคก็เดี๋ยวผ่านการกักตัวทำบุญเนาะค่ะค่ะค่ะโอเคครับผมสนุกโอเคครับครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ